วันนี้ที่ผ่านอีก6วันก็ออกดาวเทียมแล้วอีก6ที่6วันดิไปหากล่องมาอีกอันนึงทีวีนี้ยังไม่มีกล่องนะโทรหาเป็นป่านกลับเดียวมานี่กล่องเก่าเรามีเยอะมีโทรศัพท์ข้างล่างก็มีกล่องเก่าๆเยอะเลยเพราะกล่องใหม่ๆหน่อยก็ไม่ได้ไงแม่ก็ใช้ได้อยู่ครับกล่องเก่าใช้ได้อยู่กำลังใหม่ๆก็ให้กล่องใหม่หน่อยก็ไม่ได้ไปเอาเก่าเก็บมาให้เราอีกลองได้ไหม222ได้เปล่า222ดูๆอยู่ค่ะไม่ได้ได้221ได้211ฮะได้211เฮ้ยครับเขาแจ้งมาแล้วนี่3ช่องได้อยู่แล้วแต่รับต่อรองขอ222จะต่ออ๋อจะต่อใหม่คุณประชาไปคุยกับ PSI แล้วก็ขอ222ได้มั้ยเพราะว่าจะอยู่ในกลุ่มศาสนาขอ222นี่โอ้โหตองสองอาจจะไปอยู่ใกล้กับช่องหลวงตามหาบัวนะคะดีไม่มีปัญหาอะไรดีสิไม่ก็จะรีบรู้ช่องมาช่องกันดีคู่ฟัดกันดีเด่นมันก็จำง่ายนะเขาเรียกเหมือนช่องท็อปก็77โอ้โหทำไมพระที่สติอโศกไม่นับเป็นพระฟังเสียงฟังภาษารู้สึกจะมีเสียงสองกดๆนะกดๆนี่นะไม่นับเป็นพระเพราะว่าอธิบายให้พระอโศกเนี่ยได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสมณะเราจะพูดอย่างนี้มันมีสองในครับพ่อครับเขาบอกว่าทำไมพระแล้วก็วัดที่สันติอโศกไม่นับเป็นพระหมายถึงพระข้างนอกสันติอโศกใช้แทนพวกกลุ่มเหมือนพวกเราหมดไม่ใช่ฮะเขาบอกทำไมพระแล้วก็ที่สันติอโศกไม่นับเป็นพระก็ถูกแล้วไงทำไมก็ถูกแล้วไงก็ถูกแล้วพวกพระน่ะเขามาเขาไม่นับพวกเราสันติอโศกนี่เป็นพระก็ถูกแล้วไงเขาไม่นับก็บอกก็ถูกแล้วเพราะเราไม่เอาหรอกความเป็นพระเราเป็นพระเราไม่เอาเพราะว่าพระตัวนี้เป็นพระมหาสาโรไปหมดแล้วเรามาเอาเป็นพระมหาสาโรเอามาเป็นเอาสมณพราหมณ์มหาสาโรเราก็ตอบไปให้ชัดอย่างนี้เลยก่อนเป็นสมณะก็เป็นสมณพราหมณ์สมณะเราเป็นสมณะสมณะเดียวกับเต็มๆก็คือสมณพราหมณ์มหาไม่ใช่มหาสาโรด้วยเราเป็นสมณพราหมณ์ผู้เจริญจริงด้วยเดี๋ยวจะหลุดปากไปสมณพราหมณ์มหาสาโรเรามาเป็นสมณพราหมณ์ผู้เจริญอันนั้นเขาสมณะเขาเป็นพระมหาสาโรก็บอกเขาแล้วอธิบายพราหมณ์มหาสาโรฉันอาหารเขาให้ทานด้วยศรัทธาแล้วยังมีน้ำมันหน้ามาเดรัจฉานอย่างโน้นอย่างนี้อ่านที่อ่านพระเถรปิฎกเลยอ่านเล่ม9ออกไปแค่คำถามเดียวคำถามเดียวหมดเลยอีกตั้งหลายคำถามทุกทั้งหน้าแม่เด็กตอบพอดีความจริงก็พอท่านตอบมันก็มีธรรมะตั้งเยอะแยะแต่คนจะติดใจว่าตอบแต่เมตต์อ่ะก็มีมันก็เนื้อหามันการได้เสียแบบก็เนื้อธรรมะนั่นแหละเหมือนมีคนช่วยชมประเด็นให้ครูได้เทศอะไรอืมใช่ไม่ต้องนะก็ตอบอย่างนี้แหละเวลาเทศมันก็ไปเรื่อยๆนะมันก็เป็นเรื่องเป็นอะไรไปฮะมันไม่เป็นซีรีส์เป็นถ้าอยากซีรีส์ก็อ่านหนังสือเล่มเดียวได้อย่างนี้ก็โมงนี้เราสตรีได้รับประโยชน์มากคนชอบไงเป็นปกินกะเป็นปกินกะกินได้ไปตลุ่มตุ่มโมงครับแล้วคอมมิวนิสต์อ่ะไม่ได้ไปกินอากาศยังจะต่อเยอะคอมมิวนิสต์มันต้องร่ายยาวเรื่องการเมืองเรื่องระบอบของ
เผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยแล้วก็มาคอมมิวนิสต์มาคอมมิวนิสต์สมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็มาเป็นอาจารย์สมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยก่อนมาเป็นประชาธิปไตยซึ่งมันก็ไม่มีปัญญากันเนี่ยกระร่อมกระแรมกระร่อมกระแรมคอมมิวนิสต์ก็เลยรวมเลยตีกลุ่มคอมมิวนิสต์ก็เลยยึดเอาฐานไปได้พอมาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเสร็จพวกประชาธิปไตยทุนนิยมทีนี้ประชาธิปไตยก็พัฒนาตัวเองเป็นประชาธิปไตยที่มันร่ำรวยประชาธิปไตยทุนนิยมคนก็มานิยมทุนก็เลยเป็นประชาธิปไตยทุนนิยมประชาธิปไตยทุนนิยมก็เลยก็นานนะเลยกินในประเทศในโลกนานประชาธิปไตยทุนนิยมอเมริกาถึงขึ้นดังใหญ่เลยเพราะว่ามันประชาธิปไตยทุนนิยมมันใช้อำนาจบาทใหญ่ด้วยใช้ทั้งพาณิชย์ใช้ทั้งอาวุธพาณิชย์อาวุธเก่งทั้งอุตสาหกรรมด้วยเก่งทั้งวิศวกรรมด้วยมันก็เลยได้ไปหมดเลยเสร็จแล้วคอมมิวนิสต์ก็ยึดใหม่การมาตราวิชาขึ้นมาเลดินเมาก็หมดทรัพย์กันลงไปได้อีกลงไปได้ก็เลยได้ประมาณหนึ่งคอมมิวนิสต์มันไม่ได้นานเราคอมมิวนิสต์เพราะว่ามันเป็นลักษณะคอมมานด์ก็คอมมิวนิสต์คอมมานด์มันก็คนมันไม่ชอบหรอกโดยพื้นฐานโดยจริตมนุษย์ใครมันต้องถูกกดข่มแล้วมันต้องการอิสระทั้งนั้นก็เลยออกมาเป็นประชาธิปไตยได้เป็นประชาธิปไตยโลกุตระประชาธิปไตยโลกุตระก็ได้ประมาณหนึ่งเป็นเนื้อหาโลกุตระกันดีพอสมควรจนสุดท้ายสุดยอดเลยก็คือประชาธิปไตยสาธารณภูกีประชาธิปไตยสารานิยธรรมแล้วก็มีพุทธประจักษ์มีสารานิยธรรมอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่พุทธประจักษ์มีพุทธประจักษ์มีสาธารณภูกีสารานิยธรรมเรียบร้อยเป็นหัวเจาะกระเปาะไข่สุดยอดนี่ก็ค่อยไล่ลำดับสามประชาธิปไตยหลังจากสมบูรณาญาสิทธิราชตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่ประชาธิปไตยโลกุตระหรือเปล่าประชาธิปไตยโลกุตระอยู่อันที่4ยังไม่สมบูรณ์ที่ยังก็ได้แค่ชาวโสมนี่แหละกวอนให้อยู่ที่4อยู่กวอนให้ในหลวงก็พยายามโปรยแต่ในหลวงท่านก็คือมันลึกซึ้งอ่ะมันเดินมาทางสายศรัทธาธิกะมาทางสายศรัทธานุสารีก่อนมันเดินทางมาอย่างในหลวงท่านศรัทธานุสารีแล้วศรัทธานุสารีมาก่อนแล้วก็ค่อยๆมาพัฒนาขึ้นเป็นธรรมานุสารีปัญญาก็ค่อยเจริญขึ้นจากศรัทธานุสารีมันต้องค่อยๆมาธรรมานุสาธานุสารีธรรมานุสารีเป็นคู่แต่ว่าธรรมานุสารีนี่มีปัญญาเชิงปัญญามากก็ค่อยพัฒนามาพอสัทธานุสารีเติมภูมิขึ้นมาได้ก็มาเป็นสัทธาวิมุตติตายมุตติส่วนธรรมานุสารีนี่ก็ซัดไปเป็นธรรมาทิฏฐิปัตตะเลยทิฏฐิปัตตะระดับที่4พอทิฏฐิปัตตะก็ไปเป็นปัญญาวิมุตติเลยทิฏฐิปัตตะส่วนสัทธานี่ก็จะเป็นสัทธานุสารีก็ค่อยกระแทบกระแทบไปเป็นสัทธาวิมุตติสัทธาวิมุตติก็ค่อยตายเป็นทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตตะก็ค่อยไปเป็นกายสักขีกายสักขีค่อยตายก็เลยเป็นปัญญาวิมุตติแล้วก็จะสุดท้ายอุปโตภาคไปหมดเป็นเหตุการณ์ที่อ๋อมันต้องเป็นทั้งสองอย่างคอมมิวนิสต์มันก็คือลักษณะของสแตติกประชาธิปไตยก็เป็นลักษณะของไดนามิกมันต้องมีคู่เป็นเทวะ
คู่เนี่ยสุดยอดจริงๆสุดท้ายก็คือเทวะมันแยกไม่ได้ไปต้องมีจิตรูปกับนามมันต้องมีจิตกับกายแยกไม่ได้มันต้องเกื้อกูลกันไปใครที่จะชัดเจนและใครจะทำตัวสุดยอดเด่นสุดยอดได้จบสุดมันต้องทุนกาละกาละนี่เป็นนี่แล้วทีนี้พูดถึงสูงก็มาจะลดอนุโลมมหาผู้ที่ต่ำได้เป็นธรรมชาติแต่สิ่งที่ชัดเจนนะคะว่าครูก็คือประชาธิปไตยต้องเป็นสองต้องเป็นธรรมะสองสองเมื่อใดที่เป็นหนึ่งก็ยืนยันอยู่แล้วประชาธิปไตยขาเดียวมันพวกพิการเห็นไหมแค่นี้พวกเรายังเข้าใจมันก็ได้ชัดใช่ไหมประชาธิปไตยไม่ได้เพราะธรรมชาติต้องมีรูปกับนามจิตจะต้องเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเมื่อจิตเป็นประธานจิตเป็นบสวัตตีแล้วจังจิตในเป็นไปในอำนาจได้สูงสุดก็มีปัญญาคลุมอนุโลมปฏิโลมก็ช่วยอันนั้นช่วยอันนี้อนุโลมให้อันนั้นอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นผู้สูงแต่ไม่ได้เป็นผู้ข่มเป็นผู้สูงแต่เป็นผู้สัจธรรมพวกนี้มันอีกนานกว่ามันจะขึ้นมาได้กว่ามันจะโดดเด่นกว่ามันจะรู้ชัดเจนกันโอ้ยากมันต้องมีรูปมีนามมีอะไรต่ออะไรเพียงพอที่คนจะสัมผัสแล้วก็เข้าใจเลยเพราะว่ามันยังลึกซึ้งแม้แต่รูปร่างภายนอกความเป็นกายรูปร่างภายนอกมันก็ยังสัมผัสไม่ค่อยติดยิ่งนามมันเลยยังไม่ต้องกลัวขนาดกายขนาดรูปร่างมันก็ยังสัมผัสรูปร่างของสาธารณโภคีเนี่ยยังต้องศึกษาโลกุตตรธรรมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกว่าจะเข้ามาถึงจุดใจกลางหัวใจใหญ่ของสังคมมนุษยชาติสุดยอดพีระมิดของสังคมมนุษยชาติโลกดีๆของโลกวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่สมัยเริ่มประเทศไทยไง800กว่าปีมาแล้วสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาได้ใช่ได้นับพ่อขุนรามคำแหงมหาได้ที่แบบให้ป้าน่าใส่ใช่ใช่คุณศรีอินทราทิพย์เป็นผู้รวมว่าเป็นประเทศไทยคำว่าพรหมคำว่าเมตตาเนี่ยก็มันก็ของเก่าอะของเก่ามันก็แต่เสร็จแล้วมันเหลือแต่บัญญัติมันไม่มีลักษณะมันไม่มีสภาวะธรรมที่แท้จริงนี่แต่ภาษาความจริงแค่3ข้อแรกแค่นี้ก็อยู่กันเป็นผ่าสุดแล้วนะคะจบเลยที่จริงมันก็คือภาษาที่เป็นสภาวะรวมจบไงก็เป็นสามเศร้าของการที่เกิดสารนี้สารใช่สามเศร้านั่นแหละที่สี่ใช่อันที่สี่สารนับโปรเกียนที่สี่ตุกอัศวินบอกว่าประเทศไทยมีคุ้มทรัพย์เป็นเลิศในโลกนั่นคือพระพุทธศาสนาซึ่งได้ตกทอดมาจากอดีตจากอดีตมาสู่ประเทศไทยเป็นดังเพชรเม็ดใหญ่งดงามที่มุ่นมองไปตามกาลเวลาอันนี้มงเล็บเป็นความเห็นความผิดเพี้ยนจากต้นฉบับสมัยพระพุทธกาลมาจนบัดนี้ตามการมาจนบัดนี้ได้พ่อครูเป็นโพธิสัตว์มาขัดสีชวีวันให้เพชรได้เปล่งแสงสุขใสแวววาวยังอรรถประโยชน์แก่ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยได้เห็นธรรมนับเป็นลาภมันประเสริฐแก่ลูกทางธรรมคนที่เห็นก็เห็นไปเรื่อยๆแหละคนที่ยังไม่เห็นก็มืดดีไม่ดีมันมืดหนักขึ้นไปเรื่อยกลายเป็นเงินไปได้เหมือนกันแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้นะคะก็อย่างที่ต้องกลัวจะละอายอย่างไรมีคนออกคอมเมนต์ว่า
ทีวีที่จริงโทรทัศน์เนี่ยนะมันก็ไม่คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ได้หรอกเพราะลูกหลานมันยืดไปดูการ์ตูนไปดูละครน้ำเน่าหมดมันโดนยึดไปหมดไม่ได้เรื่องหรอกเหมือนกันส่วนมากแต่ละบ้านก็มีทีวีเครื่องเดียวนี่ออกเสียงคนนี้ออกเสียงว่ามันไม่ได้ผลอะไรหรอกนะได้มั้งนะแม่น้อยก็ยังดีใช่ไหมคะมันง่ายขึ้นไงคนเยอะเลยค่ะมันง่ายแค่ครัวเราเนี่ยค่ะไม่ต้องไปไกลครัวไปก็ยังเปิดกันไม่ได้เลยมันง่ายขึ้นไม่เป็นไรครัวดูแต่ท็อปอย่างเดียวไปไหนไม่เป็นหาไม่เจอเขาใช่ไม่เป็นเลยเมื่อวานได้ดูหนังเรื่องเอฮิปัสซิโกเหมือนหนังเลยนะคะเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นคำชี้แจงแก้ตัวว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็คนศรัทธาใครมีตัวแสดงที่เอามาชี้แจงที่ธรรมกายสร้างเขาไม่ใช่ธรรมกายสร้างนะคุณไก่อะไรสร้างทำขึ้นมาแต่ว่าดูแล้วทีมที่ทั้งคนสร้างแล้วก็ทีมที่ออกมาชี้แจงนักวิชาการอะไรเนี่ยเป็นทีม Voice TV อ๋อก็เลยดูอ๋อนี่ที่ว่ามันไม่เหมือนหนังพวกเราจะไม่ได้ดูลึกละเอียดดูนิดหน่อยแล้วก็ขี้เกียจดูแต่ว่าลองเปิดดูอ้าวมีศิโรจน์ค้างไพบูลย์พูดแล้วมีอาจารย์อะไรที่มหาลัยเที่ยงคืนนิธิอาจารย์นิธิที่วงพูดชี้แจงพูดศาสนาอะไรอย่างนี้แล้วก็ด็อกเตอร์บรรจบมานรุจิพูดไปถึงความมั่นคงเลยบอกว่าเพราะว่าธรรมกายเนี่ยเด่นขึ้นมาเหมือนกับจนสถาบันไม่ชอบมันมาแข่งกับสถาบันนั่นโยงไปถึงนู่นแล้วก็เลยฝ่ายความมั่นคงก็เลยต้องปราบปรามแล้วก็โยงถึงมีปฏิวัติมีอะไรก็ถึงว่าทำแบบพลิกสถานการณ์เขาเอาทั้งหมดนะทั้งหมอมโนพูดทั้งอะไรที่ว่าธรรมการทั้งหมดแหละแต่มาพลิกว่าเหตุเพราะอย่างนี้เพราะว่าถูกไม่ชอบใจเพราะเขาเด่นขึ้นมามีคนศรัทธาเยอะโยงถึงสถาบันด้วยแต่ไม่ได้ระบุว่าสถาบันกษัตริย์อะไรแล้วไปห้ามคนศรัทธาได้เด้อนั่นแหละถ้าคนศรัทธาเยอะมันก็เยอะตลอดไปสิใช่คนได้ศรัทธาแล้วเนี่ยแสดงว่าแกนของจิตมันมีปัญญารับมันก็จริงมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไงล่ะเพราะสัจจะมันต้องเป็นหนึ่งเดียวถ้าศรัทธาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงถ้ายังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็ไม่ใช่นิจจังทุวังสัสตังไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วนั่นน่ะความจบจริงๆมันต้องเที่ยงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามัทมังสังเรียงสังคุปังซึ่งมันสุดยอดนะมันจะบอกว่านิพพานเที่ยงไม่เที่ยงนิพพานมันเที่ยงแต่ผู้ที่ได้นิพพานนั่นน่ะรู้ว่าทุกอย่างต้องอยู่ด้วยความไม่เที่ยงแต่ตัวผู้ได้นั้นเที่ยงแล้วก็อาจารย์ก็มีคนสนใจเยอะนะฮะคลิปนี้เหรอคลิปนี้มันเข้าฉายใน Netflix ซึ่งมาทั่วไปให้ดูแต่ว่าสายเขาก็ต้องดูกันล่ะเยอะคนที่มี Netflix ก็จะดูแต่คิดว่าเขาคงไม่ได้หวังว่าให้ใครดูเยอะหรอกแต่ทำเป็นหลักฐานขึ้นมาชี้แจงชี้แจงทุกประเด็นแล้วก็ประเด็นที่แหลมคมคือเอาทั้งหมดทั้งข่าวอะไรใครพูดให้สัมภาษณ์ว่าร้ายอะไรก็ต่างๆเนี่ยของเราด้วยป่ะเอาขึ้นมาไม่มีเรายังไม่เห็นนะเออทำไมอ่ะดูไปครึ่งหนึ่งความจริงน่ามีอย่างที่เออทำไมอ่ะของเราไม่แหลมคมด้วยไงเขาเหตุผลแบบเดียวกับเราเลยว่าคนอย่างด็อกเตอร์นิธินี่แหละ
บอกว่าคือคนก็ พูดถึงว่าประชาชนทั่วไปว่าศาสนาไม่ได้ตอบให้สังคมไม่ได้ช่วยอะไรสังคมแต่ธรรมกายทำได้ อะไรเงี้ย ก็เลยเด่นขึ้นมาเพราะว่าแล้วก็ตรงข้ามกับที่เราพูดเลยครับศาสนาที่เป็นโลกุตระนี่นะช่วยสังคมทุกอย่างนี่เนี่ยแบบล้อกับเราเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่ผู้มีปัญญาแท้เขาบอกว่าต่อให้ปราบธรรมกายไปแต่ว่าปัญหาเรื่องคนเนี่ยแหละคนก็ยังไม่เห็นว่าศาสนาได้ช่วยอะไรได้สังคมเขาก็เลยเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่มาเนี่ยธรรมกายก็ช่วยเพื่อตอบโจทย์ให้สังคมไม่มีใครอธิบายได้เท่ากับหลวงพ่อธรรมชโยมันรอเราเหมือนกันเลยอันนี้เขาสัมภาษณ์ใครพระที่เป็นเขาเรียกอะไรกองที่คอยโฆษกอะไรตอบโต้เขาตั้งชื่ออะไรนะตอนนั้นมีพระองค์ที่ออกมาก็ดูกันยาวๆไปครับของธรรมกายนี่นะเขาดังแล้วธรรมกายนี่เขาดังแล้วแต่ตอนนี้เขากำลังดรอปลงแล้วเสื่อมลงแต่ของอโศกเนี่ยดังในทางคนไม่เชื่อดังในทางคนไม่เชื่อมาแล้วแต่ตอนนี้กำลังคนจะเชื่อขึ้นเรื่อยมันมีประเด็นอีกประเด็นนึงเดินทางคนละอย่างมีอีกประเด็นที่ชัดเรื่องการเมืองว่าจำได้ไหมตอนที่ตำรวจไปล้อมแล้วก็มีลูกศิษย์ผู้หญิงมาพูดแบบว่าจะไม่ยอมอะไรจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงอันนั้นมันเป็นประเด็นการเมืองอันนี้ก็มีที่พูดถึงสถาบันแล้วก็มีเรื่องโยงไปถึงเรื่องปฏิวัติใช่ไหมฝ่ายความมั่นคงแล้วก็อธิบายประชาธิปไตยที่แท้จริงสุดยอดได้ไหมเล่าเราอธิบายได้เป็นขั้นๆด้วยเขาไม่ยุ่งกับการเมืองค่ะเป็นขั้นๆด้วยเขาไม่ยุ่งกับการเมืองเลยค่ะแล้วก็มันเป็นไรของเขาก็แบกของเขาสิของเขาไม่ยุ่งกับการเมืองของคุณก็ได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วคนการเมืองกับคนธรรมะใครมากกว่ากันของเราได้ทั้งการเมืองได้ทั้งธรรมะอ้าวก็ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรเราไม่แย่งไปเถียงคุณหรอกคุณไม่เอาการเมืองอ้าวคุณเจ้าก็ได้ไม่ฮะเขาเหมือนแฝงการเมืองแล้วเพราะว่ามีไม่แฝงก็เราเปิดเผยของเขาของเขาแฝงอ่ะก็แฝงกันที่เปิดเผยอะไรมันดีกันน่ะเขาแอบอ่ะแค่คำสอนก็ต่างกันแล้วเขาสอนให้รวยกูสอนให้หมดเนื้อหมดตัวให้เจ้าใช่ตรงข้างมันชัดเจนเลยตรงข้างตัวเนี้ยตรงข้างมันชัดคือตอนนี้เขาอยู่ฝ่ายสามนิ้วอ่ะง่ายง่ายนักวิชาการอะไรแบบพูดก็แบบสไตล์นี้มาเอาหน้าดูกันยาวๆนิดนึงอย่าเพิ่งรีบตายว่ามีคู่เทียบนะคะใช่ไปงั้นยากเข้าใจยากมันมีของจริงเทียบพวกนี้เรียกว่าฟิโนเมโนโลจีมันเป็นปรากฏการณ์วิทยาไม่งั้นมันยากมันต้องเงียบปรากฏการณ์วิทยาเนี่ยมันมีผลตัดสินได้ชัดเพราะว่ามันยืนยันได้นี่ไงจับคอมาดูนี่ไง